หมดปัญหาพานาคอตต้าไม่เซตตัวไม่ต้องกลัวค่ะวันนี้นุ่นมีเคล็ดลับทำพานาคอตต้ามะม่วงแสนอร่อยให้เซตตัวสวยด้วยงบ500บาททำพานาคอตต้าได้ถึง25ถ้วยค่ะซึ่งเมนูนี้ขอบอกเลยว่าอร่อยมากค่ะรสชาติของนมและซอสมะม่วงเข้ากันได้อย่างกลมกล่อมเรียกได้ว่าสดชื่นรับซัมเมอร์เลยค่ะส่วนผสมและวิธีทำก็ไม่ยากเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับชมนุษย์อีกครั้งแล้วนะคะกับตอนใหม่ที่ชื่อว่างบน้อยรายได้ปังซึ่งคอนเซปต์ของซีรีส์นี้นะคะเป็นการคุมงบเบเกอรี่เพื่อเพิ่มกำไรให้กับทุกคนค่ะต้อนรับ EP แรกด้วยเมนูรับซัมเมอร์อย่างพานาคอตต้ามะม่วงด้วยงบ500บาทสามารถทำพานาคอตต้าได้ถึง25ถ้วยเลยค่ะก่อนจะไปดูสูตรกันนุ่นฝากกด Subscribe ช่อง Falcon for Professional และกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งตรงนี้ค่ะเพื่อไม่ให้พลาดเมนูใหม่ๆค่ะไปเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะมาเริ่มทำในส่วนของซอยมะม่วงกันก่อนนะคะเริ่มจากเราจะใช้มะม่วงสุกปั่นละเอียดนะคะใส่ลงไปในหม้อค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันก่อนนะคะพอเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะใส่แป้งกวนไส้ลงไปค่ะแล้วก็คนให้แป้งละลายนะคะเราจะนำขึ้นตั้งไฟเลยนะคะแล้วก็คนตลอดค่ะจนส่วนผสมข้นแล้วก็เดือดเลยค่ะเรามาทำในส่วนพานาคอตต้ากันนะคะเริ่มจากเราจะใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนะคะใส่หม้อลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะและกลิ่นวานิลานะคะคนให้เข้ากันค่ะเราจะนำส่วนผสมนะคะขึ้นตั้งไฟเลยค่ะให้ส่วนผสมของเรานะคะเดือดนะคะระหว่างนี้ก็คนตลอดเวลาเลยนะคะสูตรวันนี้นะคะที่นุ่นใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนในการทำพานาคอตต้าของเรานะคะจะช่วยให้ตัวเนื้อพานาคอตต้าของเรานะคะมีความเนียนนุ่มค่ะแล้วก็มีความหอมนมมากขึ้นค่ะพอส่วนผสมเราเดือดแล้วนะคะเราก็ปิดเตาเลยนะคะแล้วเราก็จะใส่เจลาตินนะคะที่เราบูมไว้นะคะลงไปได้เลยพอละลายแล้วนะคะเราจะพักตัวนี้นะคะไว้ให้เย็นสนิทค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปตีวิปปิ้งครีมกันค่ะเรามาตีวิปปิ้งครีมกันนะคะใส่วิปปิ้งครีมลงไปเลยนะคะแล้วเราก็จะตีนะคะให้ตั้งยอดกลางค่ะต่อไปนะคะเราจะนำทั้ง2ส่วนมาผสมกันนะคะส่วนนี้จะต้องเย็นก่อนนะคะเราจะแบ่งใส่ประมาณ 2-3 รอบนะคะรอบแรกเราก็จะใส่ลงไปก่อนนะคะแล้วก็โฟลว์ให้เข้ากันค่ะเรามาประกอบพานาคอตต้ากันนะคะวันนี้นะคะนุ่นจะลองข้างล่างนะคะด้วยข้าวเหนียวมูลใบเตยนะคะเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตัวพานาคอตต้าของเราค่ะแล้วก็เพิ่มความเป็นไทยให้กับเมนูของเราด้วยนะคะเราก็จะนำส่วนผสมนะคะที่เราผสมได้เนี่ยเทลงไปเลยนะคะเมื่อเราตักใส่ถ้วยเสร็จแล้วนะคะเราจะนำไปแช่เย็นนะคะให้ตัวพานาคอตต้าของเราเซตตัวค่ะตอนนี้นะคะตัวพานาคอตต้าของเราก็เซตตัวแล้วนะคะต่อไปเราจะมาใส่ตัวซอสมะม่วงกันนะคะเราก็ตักใส่ลงไปเลยนะคะด้านบนนะคะแล้วเราก็ตกแต่งนะคะด้วยมะม่วงนะคะให้สวยงามค่ะสำหรับใครที่ทำขาย Delivery หรือมีหน้าร้านนะคะสามารถใส่ถ้วยมูสทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแบบมีฝาปิดนะคะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเมนูของเราได้ค่ะดูเนื้อพานาคอตต้าเนี่ยนุ่มมากเลยค่ะเนื้อเซตตัวไวไม่เหลวรสชาติก็อร่อยหวานอมเปรี้ยวสดชื่นมากๆเลยค่ะอย่าลืมลองนำเทคนิคไปลองทำกันดูนะคะสำหรับใครที่สนใจสั่งนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนไปทำเมนูพานาคอตต้ามะม่วงอร่อยๆแบบนี้นะคะสามารถแอดไลน์แอดฟอลคอนคลับตามที่ขึ้นอยู่ด้านล่างได้เลยค่ะอย่าลืมกดปุ่มติดตามทางด้านล่างนี้นะคะเพื่อติดตามว่าตอนต่อไปจะเป็นเมนูอะไรหรือติดตามที่ Facebook Fanpage นกเหยี่ยวฟอลคอนกันได้เลยค่ะ